ครับดูข่าวต่อไปก็เป็นนักร้องเช่นเดียวกันเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ว่าผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลตอนนี้กำลังแย่งชิงกันอยู่นะครับก็คือว่าเป็นข่าวสารนะครับที่บอกว่าโอ้เนี่ยสงสัยเจรจากันจะล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้นะครับนี่นะนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสนธิยาสวัสดีครับเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปที่กกต.ครับนี่นะไปร้องนะครับเอาผิดกับทางด้านอดีตสมาชิกพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลครับคืออาจารย์ปิยบุตรนะแสงกนกคุณครับตอนนี้ต้องบอกว่านะครับเมื่อก่อนนี้คุณปิยบุตรนะครับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่เนื่องจากว่ายุบไปนะครับมาอยู่คณะก้าวหน้ามาอยู่ก้าวหน้าแต่ก็เป็นผู้ที่บอกว่าไม่สามารถสมัครสมาชิกพรรคการเมืองได้นะครับเพราะว่าถูกตัดสิทธิทางการเมืองแต่ปรากฏว่านะครับไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลพอหาเสียงไปปั๊บนะครับจบเรียบร้อยอย่างที่ทราบข่าวอยู่แต่ปรากฏว่าอาจารย์ปิยบุตรนะครับได้ออกมาโพสต์ Facebook หรือมีการขับเคลื่อนบอกว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับนักร้องท่านนี้ท่านบอกว่านะครับมันเป็นการครอบงำเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรนั้นก็คือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลด้วยแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนมาครอบงำนะครับพรรคก้าวไกลนะเพราะฉะนั้นนะครับพรรคก้าวไกลจะถูกตัดสิทธิ์ไปได้นะจึงมาร้องให้กับกกต.พิจารณาไปครับประเด็นที่1ประเด็นที่2มาครับร้องเอาผิดกับคุณแพทองธารชินวัตรด้วยอุ๋งอิงเพราะอะไรครับนะอ้าวคุณอุ๋งอิงนะครับเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ไปพบกับคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรว่าอย่างนั้นนะครับแล้วคุณอุ๋งอิงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปได้อย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะไปถูกคุณพ่อชี้นำมาหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกแบบนึงนะอ้าวเขาเป็นพ่อเป็นลูกก็ต้องไปเยี่ยมกันก็ธรรมดาอันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันแต่ทำไมต้องไปช่วงนี้ครับอ้าวนี่เป็น2เรื่องที่มีการนะครับไปยื่นให้กับกกต.วันนี้แต่นะครับเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุ๋งอิ๊งนะครับหรือคุณปิยบุตรนะครับวันนี้นะครับก็ต้องติดตามพิจารณาต่อว่าเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมีออกมาหรือไม่อย่างไรแล้วก็ทิศทางนั้นจะเป็นอย่างไรนี่นะก็เป็นวิวาทะกันนะคะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะตำแหน่งนี้นะคะประธานสภาคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม